บัวกับเรื่องพิศวงตอนที่หนึ่งบัวเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีเธออาศัยอยู่ที่ชานเมืองกับครอบครัวซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและคุณยายครอบครัวธรรมดาธรรมดาเหมือนกับครอบครัวทั่วไปแต่บัวเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาเธอมักจะมองเห็นอะไรแป,กแปลกๆที่คนในครอบครัวบอกว่าเป็นจินตนาการของเธอ เมื่อครั้งยังเด็กขณะครอบครัวของเธอไปเที่ยวที่ทุ่งทานตะวันบัวบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คุณแม่ดูสิคะดอกทานตะวันพวกนั้นมองหนูใหญ่เลยแม่ของเธอหัวเราะพางรูปหัวเธอด้วยความเอ็นดูดอกทานตะวันมันจะหันหน้าไปตามดวงอาทิตย์นะลูกมันไม่ได้กำลังมองหนูอยู่หรอกแต่บัวไม่เข้าใจ ก็ทานตะวันพวกนั้นมันกําลังมองเธออยู่จริงๆนี่นาะทานตะวันทุกต้นมีดวงตาขนาดใหญ่อยู่กลางดอกแล้วดวงตาพวกนั้นมันกําลังจ้องมองเธออยู่จริงๆนะอีกครั้งหนึ่งขณะบัวกําลังช่วยคุณแม่ตากผ้าห่มที่ระเบียงชั้นสองของบ้านเธอชี้ให้คุณแม่ดูแมวดำตัวหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนราวระเบียงคุณแม่คุณแม่แมดูสิคะ แมวตัวนั้นขายาวๆค่ะคุณแม่หัวเราะแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ขาแมวหรอกลูกมันเป็นรุกกงของระเบียงดูเผินๆก็เลยเหมือนขาแมวนะคะบัวมองคุณแม่ด้วยสีหน้างุนงงพลางหันกลับไปมองแมวดำตัวนั้นอีกครั้งไม่ใช่สักหน่อยก็ขาแมวตัวนั้นมันยาวไปถึงชั้นหนึ่งของบ้านเลยนี่นาะไม่ใช่รุก,กงของระเบียงสักหน่อย มีอยู่วันหนึ่งพี่ชายของบัวกลับมาจากซ้อมฟุตบอลในตอนเย็นเขาบ่นว่าวันนี้ครูให้ซ้อมหนักแล้วเขาก็ปวดไหล่มากเลยแม่บอกพี่ชายให้ไปอาบน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นจะเอาครีมนวดคลายกล้ามเนื้อมาช่วยนวดให้บัวเห็นเงาร่างหนึ่งบางครั้งก็เหมือนหมอกบางครั้งก็เหมือนเป็นร่างเกาะอยู่หลังพี่ชายเด็กหญิงสงสัยว่าพี่ชายอาจจะหนักไหล เพราะเงาอันนี้ก็ได้เธอลองตบลงไปที่ไหล่ของพี่ชายด้วยความสงสัยทันใดนั้นเงาก็สลายไปทันทีพร้อมๆกับพี่ชายที่อุทานด้วยความปแปลกใจเอ๊อยู่ดีๆก็หายปวดแล้วเงาหมอกอันนั้นคืออะไรกันแน่นะเมื่อโตขึ้นบัวพอจะเข้าใจแล้วว่า สิ่งที่เธอเห็นผู้คนเรียกมันว่าสิ่งเหนือธรรมชาติและไม่มีใครมองเห็นนอกจากเธอเธอแค่มองมันหรือบางครั้งก็ทำเป็นไม่เห็นวันหนึ่งบัวเดินกลับจากโรงเรียนผ่านสะพานแห่งหนึ่งเมื่อมองจากไกลไบัวเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งที่ราวสะพาน ห้อยขาออกไปนอกสะพานในตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นคนทั่วไปมานั่งรับลมชมวิวแต่เมื่อเธอเดินผ่านชายคนนั้นเธอพบว่ามือของชายคนนั้นยื่นยาวลงไปในแม่น้ำกำลังควานหาอะไรบางอย่างบัวชะงักเล็กน้อยแล้วพยายามเดินต่อไปเหมือนเธอมองไม่เห็นเขาขณะเดินผ่านก็ได้ยินเสียงชายคนนั้นพึมพัว่า หาให้เจอต้องหาให้เจอเธอพยายามเดินต่อไปอย่างปกติที่สุดจนถึงบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วบัวพยายามทำใจให้สงบผู้ชายคนนั้นน่ากลัวจริงๆหวังว่าเขาจะหาของที่หายเจอเร็วๆนะเพราะเธอไม่อยากเจอเขาที่สะพานอีกแล้ว